สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X-Shot นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนบักระเบิดด่านเฟียไฮนะครับผมสิ่งที่ต้องมีเลยนะครับก็คือปืนกระบอกนี้ครับ Star Destroyer นะครับปืนนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการบักนะครับโอเคจากนั้นเราก็ถือระเบิดขึ้นมาครับกดตัว Z ครับแล้วก็สลับเป็นปืน Star Destroyer นะครับแล้วก็ยิงเล่นๆก่อนก็ได้นะครับพอสกิลคูลดาวน์เสร็จแล้วใช่ปะพอมานับถอยหลัง10วิแล้วก็ทิ้งปืนเปลี่ยนปืนหลักแล้วก็สลับมาใช้ระเบิดนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ระเบิดเราบักติดแล้วนะครับสามารถบักกับปืนพกได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ปืนหลักนะครับเพราะว่าเราต้องถือปืนนั้นไว้ไงนะครับตอนนี้ผมก็สามารถปาระเบิดได้อย่างไม่จำกัดแล้วนะครับนี่เป็นงี้เลยวิธีการบักก็ง่ายๆไม่ยากนะครับเพียงแค่มีปืนนะครับแต่ผมจะขอบักปืนซามูเอลหน่อยปืนซามูเอลผมอยู่ไหนโชคดีที่ยังไม่หายจะบักติดป่ะเนี่ยขอใหม่ไม่ติดแต่ก็ทิ้งไว้นี้ก่อนนะครับขอแค่ว่าไม่หายก็พอแล้วนะครับเนี่ยวิธีการบักมันก็ง่ายๆไม่ยากนะครับขอแค่ว่ามีปืนที่ผมบอกก็พอนะครับอาจจะมาเป็นในรูปแบบของโปรโมชั่นเติม150 300อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็พวกเครดิตอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ที่ทีมงานเขาจะลงมาขายนะครับนี่หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาแชร์กันหน่อยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับยิงไปปาไปนะครับเพราะว่าคนในห้องไม่มีใครมีเจดีเลยก็ยิงไปนะครับจนกว่าบอสจะตายมาเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมแจก AF ให้ทุกคนในห้องแล้วนะทำไมบางคนยังใช้ปืนม่วงอยู่ก็ไม่เป็นไรช่างเขาเฮ้ยบอสมันเล็งผมแล้ววะโอ้ยเจ็บนะเนี่ยผมเรียกเจ้าบอสนี่ว่าบอสบาคุกันนะครับตอนที่มันมีเกาะออกมานี้นึกถึงบาคุกันเลยเรื่อยๆเลยอยากได้ระเบิดเจดีถาวรมากเลยผมลงแล้วผมไม่เคยเปิดได้ถาวรเลยแม่งแบบออกยากมากไอ้ระเบิดเจดีถาวรอ่ะจะเอาไปหลอมให้เป็นอีกแบบไอ้แบบที่มันเป็นขั้น2ของมันอ่ะที่มันแรงๆอ่ะตอนนี้บอสหลอดแดงแล้วหลอดแดงแล้วครับตอนนี้บอสตอนนี้มันเปิดเกาะแล้วบักซามูเอลเดี๋ยวมันจะปล่อยมอนออกมาออกมาดิมาละออกมาแล้วบักติดยังไม่บักติดแล้วมาติดแล้วก็ยืนยาวเลยนี่บักทั้งปืนซามูเอลแล้วก็บักทั้งระเบิดน้ำแข็งจะเป็นไง แต่ตอนนี้ติดบอสช่วยด้วยเสียงระเบิดนี้แบบประสานกันแล้วหูแทบแตกเลยเสียงแม่งโคตรดังเลยไอเสียงของปืนเนี่ยเวลามันแบบยิงออกมาแล้วมันเป็นระเบิดใช่ป่ะลูกกระสุนระเบิดโอ้ยเสียงอย่างดังจะดังมากหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวในคลิปจะค่อยลดเสียงเอาก็ได้หมอจังยังไหนอีกวะข้างบนตัวอะไรมีต่อระเบิดน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งช่วยเลยไอ้บอสไม่ลงมาจริงดิบอสลงมาน้อยจะปาระเบิดน้ำแข็งหมดข่าวมาแล้วอ่ะ
มจะปาระเบิดน้ำแข็งไงให้โดนมันเนี่ยเอาตายหาแล้วไม่ต้องแล้วตายแล้วมาประจำตำแหน่งของเราต่อนะครับใจแอนใจแอนเฮ้ยทำไมมันค้างๆวะเนี่ยเซิร์ฟแหลกก่อนเนี่ยต้องใส่เซิร์ฟแหลกแบบเพิ่มกระสุนอย่างเร็วอ่ะในรอบนี้บอสใช่ไหมไอ้บอสมังกรอ้าวตายแล้วเหรอตายไปยังวะมาคราวนี้มาต่อบอสของเราต่อคราวนี้เปลี่ยนร่างเป็นน้ำแข็งแล้วแต่ผมโยนระเบิดน้ำแข็งอย่างเดียวเลยดีกว่าโยนแต่ระเบิดน้ำแข็งแล้วเพื่อนกระหน่ำเลยใครยังไม่มีปืนมาเอาปืนนี่ปืนเอาไปไม่เอาเหรอนี่สาธิตแล้วไม่เอาเนี่ยตามใจไม่เอาก็ตามใจมาเรามีหน้าที่ปาระเบิดแขนเพื่อนว่ะน่าจะไวกว่าโอ้จะตายเพื่อนช่วยยิงหน่อยเล่นกันหน่อยทิ้งปืนไม่ได้ครับโอเคสิ่งที่ห้ามทำเลยนะครับก็คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าไอ้ปุ่มอ่ะไอ้การตั้งค่าปุ่มอ่ะอย่าเผื่อไปกดตั้งค่า default เป็นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นไอ้ดีมันจะบักเหมือนเขานะครับที่เขาไม่สามารถพวกทิ้งพวกปืนอะไรเงี้ยได้อ่ะพองี้นะทิ้งปืนสำหรับอาวุธไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไปกดตั้งค่า default ไงมันเลยบักไอ้ดียิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเร็วบอสเพิ่มเลือดทีละเท่าไหร่เนี่ยทีละนิดทีละนิดแต่มันก็เพิ่มเรื่อยๆเร็วเกาะต้องแตกแตกยังโอเคแตกละบอสออกมาแล้วบอสออกมาแล้วเอ้ยทำไมปลาไม่เข้าวะปลาไม่เข้าเหรอเนี่ยเข้าแล้วโอ้เข้าเบามากเข้าแบบโคตรเบาอ่ะแบบแม่งเบาเกินเดี๋ยวผมปลาไม่โดนวะก็โดนนะโดนแบบเน้นๆเต็มเต็มโอ้มันเข้าทีละน้อยมากเลยอ่ะทีละสิบอ่ะมันต้องปลาแบบหลายรอบอ่ะเอาอีกแล้วปลายยาวเลยแล้วกันมาเพื่อนยิงเข้าไปเลยไม่อั้นเลยระเบิดมันรัศมีมันกว้างจังวะหลบไม่พ้นโดนไหมเนี่ยก็โดนอยู่ดีวะมันเล็งผมแล้วมันเล็งผมแล้วเข้าไหมโอเคเข้าอ้าวก่ออีกแล้วยิงหน่อยยิงก่อนหน่อยเพื่อนช่วยยิงก่อนหน่อยเนี่ยบักทั้งระเบิดแล้วก็บักทั้งปืนซามูเอลเนี่ยแล้วก็ถือ AF เนี่ยโคตรสบายเลยบักเลยนี่ด้วยไอ้ก่อแตกไปเลยเนี่ยรอบเนี่ยบอสตายเนี่ยไม่ปล่อยมันไว้แน่เลือด12ตายอย่างง่ายโอเคสงสัยต้องโดนต้องปาให้โดนเท้าฝั่งนู้นอ่ะมันถึงจะตายอ่ะเอ้ยไม่ใช่ตายดิมันถึงจะโดนระเบิดอ่ะไม่โดนอีกแล้วโดนละยัดเข้าไปเพื่อนยัดเข้าไปมันใกล้ตายแล้วเพื่อนอัดเข้าไปอ่ะผมจะยัดสกิลแซดจะได้บอสไหมอุ้ยได้บอสได้ว่าก็
สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสอนบั๊กระเบิดในด่านเฟียร์ไฮท์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม